ในสมัยก่อนนะครับเมื่อนานมาแล้วครับนานมากๆนะครับเสียงกรุฟของ Roblox เนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับว่าเสียงเนี่ยมาจาก Roblox นะครับมาจาก Roblox แน่นอนทุกคนแบบเห็นยุนมีหมิวนี้นะครับคือไอ้เสียงเนี่ยมันเป็นเสียงที่เกิดจากตอนตัวละครเรานะครับตายหรือว่าเราเพิ่มเสียงในเกมหรือลดเสียงนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วนะครับเสียงอุฟเนี่ยนะครับมาจากเกมนึงนะครับซึ่งถูกใช้ครั้งแรกในปี1999นะครับเกมที่ใช้นั้นมีชื่อว่าเกม Messiah นะครับผมเป็นเกมแนว Adventureนะครับผมต่อมานะครับเสียงเนี่ยก็กลายเป็นมีมนะครับผมแล้วก็ดังมาเรื่อยๆนะครับคาดว่าเสียงเกมเนี่ยจะใช้ใน Roblox นะครับตั้งแต่ช่วงที่มีเกม Roblox แรกๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงปี2000เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะหลังจากที่มันกลายเป็นไวรัลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่ามันจะมีตั้งแต่ตอนผมเล่น Roblox แรกๆแล้วนะครับผมแล้วก็มากลายเป็นมีมในภายหลังภายในปี2016นั่นเองนะครับผมโดยภายในปี2019เนี่ยนะครับทางบริษัทที่ผลิตเกม Messiah เนี่ยนะครับก็ฟ้องร้อง Roblox นะครับผมโดยเจ้าของเสียงทอมมี่นั่นเองนะครับเป็นผู้ฟ้องเนาะ Roblox เลยโต้กลับไปว่าเดวิดกับอีลิกเนี่ยไม่ได้ไปหาเสียงนี้มาจากไฟล์เถื่อนหรือเว็บเถื่อนหรือว่ามีคนส่งให้แน่นอนพวกเราเนี่ยไปนำไฟล์เนี่ยมาจากแผ่นเสียงCD-ROM อย่างถูกลิขสิทธิ์ที่พวกเขาซื้อในระหว่างการทำเกม Roblox ต่างหากก็คือสมัยก่อนก็เอาเสียงมาใส่นะครับผมไม่ได้ไปหาโหลดเถื่อนมาอย่างที่ทอมมี่กล่าวอ้างทว่าการสู้คดีก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนภายในปี2022เนี่ยนะครับ Roblox ก็ถอดเสียงนี้ออกไปในที่สุดนะครับคือมันอาจจะมีอยู่ในบางเกมบ้างล่ะแต่ว่าสุดท้ายก็โดนลบออกไปนะครับโดย Roblox นั่นเองนะครับผมคือคุณอาจจะเห็นแบบเถื่อนนะครับแบบอิลิเกลได้ในบางเกมผมก็ไม่รู้ว่าถ้าคุณยังพยายามที่จะเอาเสียงเนี้ยมาใส่คุณยังจะโดนฟ้องได้อยู่ไหมนะครับเพราะเป็นการสร้างรายได้นะครับผมคือได้โรบัคแต่โรบัคก็นับเป็นค่าเงินค่านึงในเกมนะครับมันก็ยังถือว่าเป็นการสร้างรายได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฟ้องคุณได้ไหมแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับเสียงเนี้ยนะครับถูกแทนที่ด้วยเสียงอื่นแล้วนะครับซึ่งนี่ก็ทำให้ผู้เล่นโรบัคหลายคนเนี่ยโกรธแล้วก็ไม่พอใจมากนะครับจนถึงกับคอมเมนต์ด่าเจ้าตัวหรือคนที่ฟ้องนะครับคุณทอมมี่นั่นเองนะครับการกระทำแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเนาะแบบไปด่าเขาไปอะไรเงี้ยทั้งที่ Roblox ก็เป็นคนทำผิดกฎเองนะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าทาง Roblox เนี่ยพยายามที่จะเจรจากับคุณทอมมี่หรือยังว่าเราขอซื้อเสียงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วปัจจุบันก็นะครับเสียงก็ถูกแทนที่นะครับคดีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะจบลงตรงนี้หรือว่า Roblox จะเอาคืนหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า Roblox เขาก็ยอมง่ายไปเนาะคือเขาก็เป็นบริษัททำเกมที่ใหญ่นะไม่น่าจะมาแพ้คดีกับเรื่องง่ายๆอย่างนี้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในอนาคตก็รอดูไปก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับถ้าผมทำข้อมูลพลาดหรือตกลงประการใดก็ขออภัยนะครับข้อมูลนี้มาจากเว็บวิกินะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถไปหาอ่านกันได้เนาะถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูถึงตอนนี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อจะพลาดการเจอแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย